ดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดในคราวที่แล้วมานาก็ได้พูดจบลงไปแล้วนะคะถึงความหมายของคำว่า narcissistic injury ซึ่งก็คือการเกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์แล้วผลที่ตามมาเนี่ยก็คือ narcissistic rage ก็เป็นเรื่องที่มานาอยากจะมาพูดแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคำว่า narcissistic rage เนี่ยมานาแปลเป็นภาษาไทยเอาเองนะคะว่าการบันดาลโทสะหรือพูดง่ายๆก็คือการระเบิดอารมณ์นะคะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเราทุกคนก็อาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธมากจนต้องระเบิดอารมณ์ออกมานะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างการระเบิดอารมณ์ของคนปกติกับการระเบิดอารมณ์ของ narcissist ที่เรียกว่า narcissistic rage เนี่ยนะมันต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่คนปกติจะระเบิดอารมณ์เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่ต้องร้ายแรงมากๆรุนแรงมากๆนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเราสะสมอารมณ์ลบภายในไว้จนถึงจุดที่เราทนไม่ไหวต่อไปแล้วนะเลยต้องระเบิดอารมณ์ออกมาใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องที่คนปกติจะระเบิดอารมณ์เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะเราถึงได้โกรธจากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราท่านๆเนี่ยก็จะมีการระเบิดอารมณ์ได้ไม่บ่อยหรอกค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าต้องถึงจุดจริงๆนะหรือว่าต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากจริงๆนะคะแต่สำหรับ narcissist แล้วเนี่ยอย่างที่มานาพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่า narcissistic injury มักจะลงเอยด้วยการเกิด narcissistic rage แล้ว narcissist เนี่ยเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงในตัวเองสูงนะคะเลยทำให้เกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ได้ง่ายแล้วก็เลยพานทำให้เกิดการระเบิดอารมณ์อย่างเงี้ยเกิด narcissistic rage เนี่ยง่ายตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างข้อแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะระหว่างคนปกติกับ narcissist ก็คือความถี่ของการระเบิดอารมณ์ค่ะnarcissist เนี่ยเขามีอารมณ์วูบวาบมากนะคะคืออยู่ดีๆก็อารมณ์ปกติมาดีๆใช่ไหมแต่พอมีอะไรนิดหน่อยเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าจะเปรียบเหมือนการขับรถที่เราเริ่มออกตัวตั้งแต่เกียร์ว่างไปเกียร์1 2 3 4 5ใช่ไหมคะแต่เวลา narcissist เขาโกรธทีเนี่ยเขากระโดดจากเกียร์ว่างไปเกียร์5เลยค่ะคือระดับนั้นเลยนะความแตกต่างอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือเรื่องที่ทำให้ narcissistเกิดการบันดาลโทสะเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะคือเรื่องนิดเดียวหรือเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นเรื่องทำนองนี้คนทั่วไปก็อาจจะไม่ถือสาเอาความหรือว่าให้อภัยกันได้ง่ายๆนะคะแต่สำหรับ narcissist แล้วไม่ได้เลยค่ะจะเรื่องเล็กเรื่องยิบย่อยแค่ไหนก็เป็นเรื่องได้หมดนะคะก็ระเบิดอารมณ์ออกมาได้เสมอเลยนะและอย่างที่มานาพูดเอาไว้ในคลิปคราวที่แล้วนะคะว่า narcissist เนี่ยจะเกิด narcissistic rage ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด narcissistic injury ซึ่งมานาอธิบายเอาไว้หมดแล้วนะคะว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ได้นะคะเลยจะไม่ขอพูดซ้ำในคลิปนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ชมคลิปนั้นเนี่ยมานาก็จะลิงก์เอาในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทีนี้ narcissistic rage เนี่ยยังเกิดขึ้นได้อีกกรณีก็คือ narcissistได้พูดโกหกอะไรไว้และกำลังจะถูกจับได้หรือว่า narcissist ได้ทำผิดอะไรไว้แล้วคนอื่นกำลังเอาผิด narcissist นะเรียกร้องให้ narcissist รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่ไม่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีกรณีที่ว่า narcissist เนี่ยได้สร้างภาพโกหกสร้างภาพตัวตนจอมปลอมเอาไว้ใช่ไหมแล้วกำลังจะถูกเปิดโปงก็ทำให้เกิด narcissistic rage ได้เช่นกันค่ะที่ narcissist ใช้วิธีการบันดาลโทสะหรือการระเบิดอารมณ์ในสถานการณ์เหล่านี้นะคะก็เพื่อเป็นการเอาตัวรอดค่ะเพราะว่าเวลาพอ narcissist อารวาสออกมาแล้วเนี่ยเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เรื่องก็ถูกเปลี่ยนประเด็นเลยทันทีใช่ไหมคะ narcissist หรือ narcissist อาจจะแสดงออกแบบอารวาสแสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงกระโชกโขกหักเพื่อให้คนอื่นเกิดความกลัวค่ะเลยทำให้คนอื่นไม่กล้าที่จะพูดต่อนะคะเรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อหาความจริงอย่างในกรณีของเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนจอมปลอมของ narcissist นะหรือการพูดจี้พูดซักถามเพื่อที่จะจับโกหก narcissist หรือเป็นการพูดเพื่อเอาผิดกับ narcissist นะคะการที่ narcissist ระเบิดอารมณ์ออกมาเนี่ยก็ทำให้บทสนทนานั้นๆต้องยุติลงทันทีนะคะแล้ว narcissist ก็เลยได้โอกาสเอาตัวรอดไปอีกครั้งนึงนะคะอย่างเรื่องโกหกเนี่ยเคยมีคนพูดกับมานาไว้นะคะจำไม่ได้แล้วว่าใครเวลาจะจับโกหก narcissist อะให้ถามคำถามไปเรื่อยๆแล้วคำถามไหนที่ทำให้ narcissist เกิดการระเบิดอารมณ์หรือการบันดาลโทสะออกมาอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่าคำถามนั้นแหละเป็นคำถามที่ใกล้ความจริงมากที่สุดใกล้กับคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่มากที่สุด
พูดง่ายๆก็คือคำถามนั้นมันไปจี้จุดเขานะคะซึ่งอันนี้มานายังไม่เคยลองทำนะคะเพราะว่ามานาเนี่ยปัจจุบันได้กำจัดตัดนาร์ซิสซิสออกจากชีวิตของมานาไปหมดแล้วนะคะก็เลยยังไม่เคยได้ลองวิธีนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมแต่ว่าในเรื่องของการพูดจี้นาร์ซิสซิสให้ยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำผิดนะคะแล้วก็พูดจี้เพื่อให้เขาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ดีของเขาเนี่ยอันนี้มานาเคยซึ่งมานาก็พยายามตอนแรกนะพูดให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรมันผิดยังไงนะคืออธิบายเหมือนคนทั่วไปที่อยากจะพูดกันด้วยเหตุผลนะนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนปกติไงเขาไม่ใช่คนที่มีเหตุมีผลเหมือนเราท่านนะเขาเป็นนาร์ซิสซิสเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ฟังเรื่องเหตุเรื่องผลนะคะแล้วก็จะมีวิธีการพูดแฉลบพูดแก้ตัวพูดมีข้ออ้างนู่นนี่หรือว่าโทษโน่นโทษนี่บอกว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองหรือต่อให้เป็นความผิดของตัวเองก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคือพูดให้เหมือนแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมานาก็จี้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 ไปเรื่อยจนเขาจนมุมนะคะพอจนมุมเท่านั้นแหละไม่เหลือทางออกอีกต่อไปแล้วใช่ไหมจะแก้ตัวจะอ้างอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วทางออกที่เหลือทางเดียวก็คือการระเบิดอารมณ์ตู้มบ้านแตก จบบทสนทนาก็ต้องยุติลงเดี๋ยวนั้นเลยนะคะทีนี้เรื่องของ narcissistic rage เนี่ยยังมีต่ออีกค่ะเขาบอกว่าการบันดาลโทสะของ narcissist ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอย่างที่มานาพูดไปตอนต้นเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นแค่การแสดงออกอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อ narcissist เกิดการบาดเจ็บทางอารมณ์ narcissist ยังอาจมีการแสดงออกในลักษณะอื่นอีกด้วยนอกเหนือจากการตะโกนโวยวายอาละวาดด่าทอพูดจาปึงปังอะไรงี้นะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าอาจจะมีพฤติกรรมอย่างเช่นการไม่พูดด้วยคือเหมือนโกรธงอนทำเพิกเฉยใส่ทำตัวเย็นชาใส่ประมาณนี้นะคะหรืออาจมีพฤติกรรมที่เรียกว่า passive aggressive ซึ่งเรื่องนี้มานาว่าจะต้องไปพูดกันยาวเลยนะแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยนะคะแต่วันนี้จะขอพูดสั้นๆนะว่าพฤติกรรม passive aggressive เนี่ยเป็นเหมือนพฤติกรรมร้ายลึกอะคือ narcissist เขาโกรธไม่หรือไม่พอใจเราใช่ไหมแต่แทนที่จะอาละวาดหรือระเบิดอารมณ์ออกมาเขากลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยกลับรับรู้ได้หรือรู้สึกได้ว่าเขากำลังโกรธหรือไม่พอใจเราอยู่แบบอ้อมๆอ่ะเรารับรู้ได้แบบอ้อมๆเช่นเขาอาจจะมีคำพูดเน็บแนมพูดประชดประชันนะหรือว่ามีการพูดด้วยน้ำเสียงกระแทกกระทันอะไรเงี้ยหรือว่ามีการกระทำมีพฤติกรรมที่ปึงปังอะไรเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจอยู่แต่เขาไม่ยอมพูดออกมาแค่นั้นเองนะคะทีนี้มานาก็ไปเจอข้อมูลในเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่า Psychology Today เขาได้ลิสต์สถานการณ์ที่ Narcissist จะแสดง Narcissistic Rage ออกมาด้วยกัน8อย่างนะคะมานาก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสถานการณ์แรกที่ทำให้ Narcissist เกิดการบันดาลโทสะก็คือ Narcissist ถูกขัดใจไม่ได้ดั่งใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลก็ตาม2. Narcissist ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือตักเตือนถึงแม้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะสมเหตุสมผลหรือเป็นการติเพื่อก่อหรือเป็นการพูดเพื่อความหวังดีก็ตามข้อ 3. Narcissist ไม่ได้ตกเป็นจุดสนใจของผู้คนอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นถึงแม้ว่าสิ่งอื่นหรือคนอื่นจะมีความสำคัญมากกว่าก็ตามนะข้อ 4. Narcissist ถูกจับได้ว่าตัวเองไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์หรือวิธีพึงปฏิบัติของคนในสังคมเช่นเวลานาร์ซิสซิสแซงคิวแล้วคนอื่นไม่ยอมให้แซงคิวนาร์ซิสซิสก็มักจะโวยวายมีคำพูดด่าทอคนอื่นกลับไปนะคะข้อ 5. นาร์ซิสซิสถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่ไม่ดีของตัวเองข้อ 6. นาร์ซิสซิสไม่ได้รับการปฏิบัติดีด้วยอย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้เช่นนาร์ซิสซิสเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเลยต้องได้รับการปฏิบัติดีด้วยอย่างพิเศษหรือนาร์ซิสซิสเชื่อว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นเลยมีความคาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นตามไปด้วยแล้วพอไม่ได้อย่างนั้นก็จะมีการแสดง narcissistic rage ออกมานะคะข้อ 7. narcissist ถูกคนอื่นว่าต่อว่าว่าตัวเองนั้นเป็นคนไม่ซื่อตรงชอบหาผลประโยชน์จากคนอื่นหรือ narcissist ถูกคนอื่นตอกย้ำว่าตัวเองนั้นไม่ได้ดีเท่าเทียมคนอื่นถูกคนอื่นทำให้รู้สึกละอายใจหรือถูกคนอื่นชี้ให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้ดีเด่นที่ตัวเองคิดอย่างที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นและข้อสุดท้ายข้อที่8 narcissist รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียการควบคุมไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งการสูญเสียการควบคุมนี้ก็เป็นสิ่งที่ narcissist รู้สึกกลัวหรือรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเลยนะคะเอาไว้วันหลังมานาจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่
มานะเชื่อว่าถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์กับนาร์ซิสซิสนะไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ด้วยในระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยคงจะเคยรู้สึกได้ถึงนาร์ซิสซิสที่เขามีเหมือนมีเรื่องของเขาคือเรื่องการควบคุมคนอื่นเนี่ยนะค่ะสำหรับเรื่องของ Narcissistic Rage ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ